ทุกช่วงเวลาครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในนามันนี่นะครับผมใครเห็นอันนี้ก็คงจะไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับผมหรืออาจจะแปลกใจหลายคนอาจจะเข้ามาสู่ในเว็บเป๋าตังค์นะครับมันจะมีการซื้อสลากนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยซื้อสลากอันเนี้ยกดได้เลยนะครับผมพอกดไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันก็ขึ้นอันนี้ใช่ไหมล่ะถามว่ามันเป็นมอมเมาไหมผมบอกไม่น่ามอมเมานะเพราะว่า 1.5% ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคุณสามารถเลือกเลขได้นะครับผมคือใส่เลขไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะ2ตัวท้าย3ตัวนะครับผม3ตัวหน้าก็ใส่เข้าไปแล้วแต่คุณนะสมมติคุณใส่เข้าไปนะครับผม300ใส่เข้าไปปั๊บมันมีเลขขึ้นมาให้คุณนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดคุณจะหาซื้อหวย5ใบยังไงใช่ไหมครับผมคุณเนี่ยคุณจำเลขเนี่ย341300เงี้ยคุณก็เซิร์ชเข้าไป341300ค้นหามันก็จะมีเลขหวยขึ้นมานะครับผมมันอาจจะไม่ถึง5ใบหรอกอาจจะมี4ใบ3ใบนะแต่คุณก็สามารถซื้อได้นะครับ80บาทนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผู้ขายนะครับผมที่มีช่องทางในการขายเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ดีในการที่ผู้ซื้อด้วยแถมยังมีสถิติย้อนหลังในการออกรางวัลอีกนะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยหวยออนไลน์ตัวเนี้ยแม่งทำมาได้เรียกว่าสุดยอดที่สุดเท่าที่ผมคิดมาแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะมีย้อนหลังอยู่เนี่ย061รอบหนึ่งนะออกรางวัล7ครั้งเนี่ยมีงวดให้เราดูด้วยอ่ะออกรางวัล7ครั้งไปดูดิไม่พบออกรางวัล6ครั้งมีไหมไม่มีออกรางวัล4ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวมีออกรางวัล5 6ครั้งมีอยู่เว้ยเปิดประหนึ่งปิดก่อนนะหน้าจอแม่งก็เล็กเหลือเกินพระคุณลุ้นช่องแป๊บหนึ่งนะฮะอึ๊บปิดที่ให้ลูก UI UX แม่งยังห่วยอยู่นะครับผมแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็ปรับได้ในอนาคตนะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมีเลขอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นเลขที่ออก 2-3 ครั้งนะครับผมที่ออกมาซ้ำๆกัน942 979 985แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำให้คุณไปซื้อนะหรืออะไรก็ตามนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับสมมติคุณกดไปใช่ไหมอย่างผมบอกกี้นะครับ974คุณจะซื้อคุณกดเลือกโปรติเลยครับผมตรวจสอบเลยแล้วก็กดชำระเงินนะครับผมแค่นั้นเองจบแล้วชำระเงินก็ในส่วนของเพิ่มในส่วนของเป๋าตังค์นะผมคิดว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ยากจนเกินไปนะเงินที่คุณซื้อสลากนะครับผมมันเอาไปลงให้กับชุมชนนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณโอเคไหมกับสลากของรัฐบาลนะครับผมที่ทำเพื่อคนรายย่อยอย่างแท้จริงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ